ระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรีตั้งอยู่บนยอดดอยแม่สลองณหมู่บ้านสันติคีรีในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2532เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมังคลานุสรณ์ในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ปวงพระศกนิกรและพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรีเป็นปูชนียสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของไทยสถิตเป็นธงชัยของพุทธศาสนิกชนในเขตจังหวัดเชียงรายตลอดจิรกาลนอกจากนั้นในจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยังได้ทรงมีดำริให้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นในเขตทุรกันดารเพื่อเป็นสาธารณกุศลและถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นสุจิตโตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ตึกสกลมหาสังฆปรินายกที่13จึงถือกำเนิดขึ้นณโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรและเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เป็นต้นมาโดยมุ่งเน้นการบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในหมู่บ้านต่างๆรวมทั้งการดูแลพระสงฆ์อาพาธนอกสถานที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในเขตอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตึกสกลมหาสังฆปรินายกที่5ตึกผู้ป่วยขนาด60เตียงแห่งนี้คือพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่5สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชดอนสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นอกจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้มีพระคุณต่อชาติบ้านเมืองแล้วพระองค์ยังทรงเน้นย้ำถึงประโยชน์อันพึงเกิดแก่สาธารณชนโดยส่วนรวมให้ได้รับความสนับสนุนทั้งกำลังกายกำลังใจอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน